สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนางสาวทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกรณีที่ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยออกมาแสดงความกังวลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะออกพระราชกำหนดกู้เงินอีก1 ล้านล้านบาทเพื่อการเมืองไม่เกิดประโยชน์และทิ้งมรดกบาปให้กับประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยอาจเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์สร้างไว้มีแต่มรดกแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยและเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิตินางสาวทิพนันกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกเห็นได้ชัดโครงการรถไฟฟ้าหลายสายที่กำลังทยอยเปิดใช้บริการโครงการรถไฟความเร็วสูงทางคู่การยกระดับคมนาคมทางถนนทางรางยกระดับสนามบินภูมิภาคและปรับปรุงคมนาคมทางน้ำจนเกิดเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเดินทางแบบไร้รอยต่อของภูมิภาคมีการขยายการลงทุนเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนทำให้สหภาพยุโรปปลดล็อกใบเหลือง IUU ประมงไทยรวมทั้งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนางสาวทิพนันกล่าวว่าปรับภูมิทัศน์ริมคลองเน่าหลายสายสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนอกจากนี้ในเวทีระดับนานาชาติประเทศไทยยังได้รับการยอมรับติดอันดับโลกในหลายด้านหลายมิติดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันที่สำคัญสามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียที่จะนำไปสู่ความร่วมมือหลายด้านเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างมรดกความเจริญที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ลงมือทำไว้นางสาวทิพนันบอกอีกว่าท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 สงครามการค้าและผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในยูเครนที่ส่งผลต่อค่าครองชีพประชาชนจึงทำให้ที่ผ่านมารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆเช่นเราชนะคนละครึ่งม.33เรารักกันเราเที่ยวด้วยกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันและยังสร้างโอกาสจากมาตรการต่างๆที่ทำให้รัฐบาลก้าวสู่รัฐบาลดิจิตอลตามนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาระบบพร้อมเพย์และ e-payment อย่างรวดเร็วรวมทั้งทำให้เกิดความสำเร็จจากการใช้แอปเป๋าตังขายสลากดิจิตอลที่นำแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา80บาทได้ด้วยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมรดกที่รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคำว่ามรดกบาปจึงน่าจะใช้กับหนี้โกงจำนำข้าวหลายแสนล้านบาทที่ประชาชนคนไทยที่สุจริตต้องรับกรรมมาชดใช้แทนคนทุจริตที่หนีไปต่างประเทศและยังน่าจะหมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันพยายามปิดบังและเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมละเมิดอำนาจศาลจากกรณีถุงขนม2 ล้านบาทต่างหากนางสาวทิพนันกล่าวว่าทุกการพัฒนาของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เป็นรูปธรรมจับต้องได้และเห็นผลสำเร็จสิ่งที่น่าสงสัยว่าผู้ที่ออกมาวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อ่านลายกลุ่มของพรรคเพื่อไทยหรืออย่างไรจึงออกมาแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลบริหารเศรษฐกิจล่มสลายขัดแย้งกับที่นายพิชัยนฤมิตพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเพิ่งออกมาให้ความเห็นในวันเดียวกันว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนพิจารณาน้ำหนักการวิจารณ์ของส.ส.พรรคเพื่อไทยเพราะความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันแต่นักการเมืองพรรคนี้กลับพูดเรื่องเดียวไม่เหมือนกันแบบนี้จะให้ประชาชนเชื่อถือได้อย่างไร